รวยยากมากถ้าขาดสิ่งนี้ไม่มีอะไรที่จะช่วยคนเราประสบความสำเร็จได้นอกจากการมีความรักในสิ่งที่ทำเพราะไม่มีอะไรที่จะช่วยให้เรามีพลังที่จะคิดเริ่มสร้างสรรค์มีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและความยากลำบากและมีพลังที่จะพัฒนาสิ่งที่เราทำให้ดีขึ้นยิ่งเรื่อยๆการทำในสิ่งที่รักความรักในสิ่งที่ทำคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งจำเป็นที่สุด ในการที่เราจะประสบความสําสเร็จในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราทํางานที่เรารักหรือว่าทําธุรกิจที่เรารักความสําเร็จและความร่ํารวยจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมและความรักมันมีพลังเหนือกว่าอุปสรรคใ,ใดๆไม่มีอะไรที่หยุดยั้งความหลงไหลความกระตือรือร้นและความพยายามของเราได้ถ้าเรารักในศีลธรรมที่สําคัญความรักในศีลธรรมจะเป็นแรงกระตุ้นสําคัญให้เราสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยม กว่าที่คนอื่นๆเขาสามารถทำได้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความยอดเยี่ยมความยิ่งใหญ่และกวามสำเร็จที่เราต้องการอาจจะไม่ง่ายนักที่คนส่วนใหญ่จะเลือกทำในสิ่งที่ร,รักหรือรักในสิ่งที่ทำเพราะบางครั้งโอกาสที่เรามีก็อาจจะตรงกันข้ามเราอาจจะต้องทนทำงานที่เราไม่รักเพราะว่านั่นคือทางเลือกเดียวที่เราสามารถเลือกได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ย่อมประหนักว่า เรามีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าด้วยวิถีทางใดก็ตามขอให้เราพยายามเลือกทำสิ่งที่เรารักและอยากทำถ้าเราไม่มีโอกาสก็จงมองหาโอกาสเพราะไม่มีใครสามารถบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่รักได้นอกจากตัวเราเองครับแม้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรารักหรืออยากจะทำเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามันยากในตอนที่เราเนี่ยเริ่มต้นหรือว่ามองไม่เห็นหนทางที่จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัดสินใจที่จะกล้าเริ่มกล้าลองและกล้าทำบวกกับมีความมุ่งมั่นและความพยายามนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเราก็ได้ครับทำไมมีคนส่วนน้อยนักที่ประสบความสำเร็จนั่นเพราะว่ามีคนส่วนน้อยที่จะกล้าและเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่แตกต่างคนส่วนใหญ่กลัวว่าการเป็นในสิ่งที่แตกต่างจะทำให้เราโดดเดี่ยวเพราะว่าเราคิดและทำอะไรไม่เหมือนคนอื่น และเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการยอมรับก็ได้ถูกหัวเราะถูกวิจารณ์หรือไม่มีอะไรที่จะการันตีความสําเร็จของเราในมากเท่ากับการมองความสําเร็จของคนอื่นแล้วทําตามแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้เราจะทําตามสิ่งที่คนอื่นทําเราก็มีโอกาสที่จะไม่ได้รับการยอมรับและไม่ประสบความสําเร็จได้เช่นกันแถมโอกาสแห่งความล้มเหลวยังมีมากกว่าเพราะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เรารักไม่ใช่สิ่งที่เรามีพรสวรรค์ และไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาเพื่อทำมันเราย่อมมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้หรือว่าอย่างดีที่สุดก็แค่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่ได้มากมายหรือว่าโดดเด่นไปกว่าคนอื่นครับแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่นั้นพวกเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเป็นอิสระทางความคิดและเป็นที่หนึ่งพวกเขาต้องการเลือกทางเดินของตัวเองและไม่ต้องการเดินตามใครพวกเขารู้ว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และมีความสําเร็จที่น่ายกย่องในแบบของตัวเองและพวกเขาต้องการเป็นคนคนนั้นการเข้าไปร่วมบนเส้นทางที่คนอื่นยืนนั้นเป็นเรื่องง่าย F แต่การเลือกที่จะเดินไปบนเส้นทางของตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากและต้องใช้ความกลา้าแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยมีความกล้าที่จะทําเช่นนั้นเราจะรู้ว่าเส้นทางของเรานั้นท้าทายและสนุกกว่าเช่นไรและการกล้าผจญภายในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่กล้ากัน เราเนี่ยจะกล้าที่จะทําสิ่งนั้นเพื่อโอกาสแห่งความสําสเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นมันคุ้มค่าจริงไหมครับและการเรียนรู้คือสิ่งเดียวที่การันตีการร่ํารวยขึ้นการพัฒนาขึ้นอย่าไม่มีที่สิ้นสุดของตัวเราเองและการันตีความสําสเร็จที่จะไม่มีวันหยุดยัง้งและที่สําคัญนะครับมันคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คนที่หยุดยั้งการเรียนรู้เปรียบเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วเพราะเขาจะไม่มีวันรู้มากขึ้น พัฒนาขึ้นหรือมีโอกาสร่ำรวยขึ้นมากกว่านี้ในชีวิตการหยุดยัง้งการเรียนรู้เนี่ยคือการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความร่ำรวยและความสำเร็จและไม่ใช่แค่เราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกนะครับแต่เรายังจะก้าวถอยหลังลงไปเรื่อยๆเพราะว่าในขณะที่เราเนี่ยหยุดอยู่ที่เดิมโลกเนี่ยก็ยังเดินไปข้างหน้าคุณหยุดแต่คนอื่นวิ่งนะครับคนที่เขาประสบความสำเร็จฉลาดพอที่จะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้รู้ทุกสิ่งและจะไม่มีวันนั้นด้วย พวกเขาเนี่ยต้องเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคนที่เขาประสบความสําเร็จคิดว่าตัวเองเนี่ยยังโง่เขลาและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองเสมอมีแต่คนที่ล้มเหลวเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดแล้วแล้วก็รู้แล้วแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาอาจจะยังไม่รู้วิธีที่จะทําให้คนเราฉลาดขึ้นไม่ใช่คิดว่าตัวเองฉลาดแต่คือการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ความคิดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็คือเราไม่ได้ฉลาดเพราะว่าเราสามารถทำสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วและเราก็ไม่ได้ฉลาดเพราะว่าเราประสบความสำเร็จแล้วแต่ความฉลาดที่แท้จริงก็คือการที่คุณยมีเป้าหมายที่จะทำให้ตัวเองสำเร็จมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดตามที่คุณปรารถนาและนั่นก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้การถ่อมตัว แน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่มีอีโก้สูงว่าฉันรู้แล้วแต่คุณจะถ่อมตัวเพื่อเรียนรู้อย่าไม่มีขีดจำกัดกราบใดก็ตามเนี่ยที่เรายังแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งกราบนั้นสิ่งที่เราสามารถทําเป็นและมีได้ในชีวิตนี้ก็จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงเพราะทุกสิ่งที่เราทำย่อมมีความเสี่ยงนะครับสิ่งที่เราจะเจออุปสรรคความยากลาบาก ส Mark, hai, oto, ิ่งที่ผลลัพธ์เนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดและสิ่งที่เราจะล้มเหลวแต่รางวัลที่เราจะได้รับจากความเสี่ยงก็คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันคือรางวัลที่คนอื่นๆที่เขาไม่กล้าเสี่ยงจะไม่มีวันได้ครับและคือรางวัลที่คุมค่าที่เราเนี่ยจะยอมเสี่ยงจงกล้าเสี่ยงและอย่ากลัวที่จะสูญเสียบางครั้งเนี่ยความร่ํารวยเนี่ยมันก็อาจจะมาจากความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่ชาญฉลาดนะครับแน่นอนว่าในความเสี่ยงทุกครั้งย่อมมีโอกาสที่เราจะสูญเสีย จำไม่ว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปนั้นเราสามารถหามันาใหม่ได้แต่โอกาสที่เราสูญเสียไปแล้วมันไม่สามารถกลับคืนมาได้คนที่เขาประสบความสำเร็จจงไม่เคยลังเลครับถ้าเขามีโอกาสที่จะเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขามีโอกาสที่จะเสี่ยงแล้วจะประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยได้เพราะว่าโอกาสในชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีกันบ่อยครั้งจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องตัดสินใจเสี่ยงครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลย ความจริงแล้วคนที่สูญเสียเนี่ยไม่ใช่คนที่กล้าสเสี่ยงและสูญเสียแต่คือคนที่กลัวที่จะสูญเสียจนไม่กล้าสเสี่ยงเพราะในชีวิตคนเรานั้นย่าที่จะไม่ยอมเสียอะไรเลยครับมีแต่อยากจะได้รับเพราะทุกอย่างเนี่ยจำไว้เลยว่ามันต้องได้มาด้วยการแลกและแม้การแลกบางครั้งอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องสูญเสียบางสิ่งไปแต่ย่อมจะมีการแลกครั้งหนึ่งที่คุ้มค่าย่อมจะมีการเสี่ยงสักครั้งที่เราจะประสบความสําเร็จ บางทีหนทางสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จของเราเนี่ยอาจจะคือสิ่งให้เรากำลังตัดสินใจตอนนี้ก็ได้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการตัดสินใจทุกอย่างมีความเสี่ยงทั้งนั้นแต่หากคุณอยากตัดสินใจอย่างชาญฉลาดตัดสินใจและลงมือทำหน0่ซแบบไม่กังวลน,นั่นคือการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่สุดครับโภปปอีสานมาสโคตเอโสวัสดีครับ